กลโกงใหม่แก๊งคอเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมโทรไปอายัดบัญชีกับธนาคารเองด้วยแฉกลโกงใหม่แก๊งคอเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมโทรไปอายัดบัญชีกับธนาคารเองด้วยแถมปลอมหน้าบัญชีส่งมาให้เหยื่อดูโทรตื้อโชคดีไหวตัวทันวันที่23พฤศจิกายน66สมาชิก TikTok แอดตะวันวิวสมบูรณ์โพสต์คลิปเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ที่เหมือนจริงมากรวมทั้งยังอายัดบัญชีธนาคารได้ด้วยโดยระบุข้อความว่ากลโกงมิจฉาชีพใหม่อายัดบัญชีธนาคารจริงเพิ่งโดนไปเมื่อวานโดยในคลิปผู้โพสต์เล่าว่าขอแชร์กลโกงของมิจฉาชีพเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมที่คนใกล้ตัวเพิ่งโดนไปเขาโทรไปที่ธนาคารแล้วก็มาอายัดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราจะเห็นว่าทั้งสองแบงค์ขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานได้เขาอ้างว่าเรามีคดีผิดกฎหมายฟอกเงินแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจตอนนี้อายัดบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วก็มีการแอดไลน์มาส่งเอกสารมาเป็นชื่อเราแถมรูปไลน์ยังเป็นรูปตำรวจทำให้น่าเชื่อถือรวมทั้งส่งภาพบัญชีเราที่ถูกอายัดเป็นของกลางเกี่ยวกับคดีฟอกเงินแล้วก็ใส่ชื่อเราปลอมซะเหมือนโชคดีที่ไหวตัวทันคนใกล้ตัวคุยไปชั่วโมงกว่าโชคดีที่เห็นพิรุธจึงไม่ได้คุยต่อแต่เขาก็โทรมาตามตื้ออีกหลายรอบจึงอยากมาแชร์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและพากันสงสัยว่าแก๊งมิจฉาชีพสามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ด้วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารทำไมถึงทำให้ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้บอกวิธีแก้ไขว่าหลังจากถูกอายัดบัญชีก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารต้นสาขากว่าจะปลดล็อกให้ภูมิธรรมขอโทษทำทัวร์ลงเลขากฤษฎีกาแจงแค่พูดหลักการพ.ร.บ.กู้ 500,000 ล้านภูมิธรรมขอโทษทำทัวร์ลงเลขากฤษฎีกาแจงพูดหลักการบร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านชี้ยังไม่ลงลึกรายละเอียดเมื่อเวลา 8:20 นวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุถูกโดนด่าอยู่คนเดียวว่าทำงานล่าช้าจากกรณีการออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังยังไม่ส่งเรื่องมาสอบถามว่าต้องขอโทษคณะกรรมกฤษฎีกาการให้สัมภาษณ์ของตนทำให้เกิดความไม่เข้าใจและกระทบการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและเป็นไปตามที่นายปกรณ์พูดตนพูดว่าในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยโดยสาระสำคัญที่ตนตอบวันนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้คัดค้านเพียงแต่บอกว่าถ้ายังมีความไม่ชัดเจนหรือความไม่สบายใจต้องรับผิดชอบร่วมกันและกฤษฎีกาอาสาไปดูข้อกฎหมายว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดและที่ประชุมก็เห็นด้วยสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์หมายความว่าให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูและรับทราบแล้วผมไม่ได้หมายความไปถึงเรื่องเอกสารรายละเอียดต้องขอโทษที่ทำให้ทัวร์ลงท่านจริงๆท่านปรารถนาดีที่จะช่วยเราคิดช่วยเราทำและอยากให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้เสียงที่คัดค้านหรือเห็นต่างก็พยายามทำให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายใจนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าที่สุดแล้วผลที่ออกมาหลังจากผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกคนจะสบายใจนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรจึงจะมาพิจารณากันหากต้องการให้หมดข้อสงสัยต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดู
เมื่อมีการตีความชัดเจนแล้วทุกคนจะสบายใจเพราะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลได้พิจารณาและมีมติออกมาทุกคนต้องรับผิดชอบและรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความสบายใจกันทุกฝ่ายเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการยกร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทางปฏิบัติเขาดำเนินการอยู่อย่าเพิ่งไปถึงรายละเอียดขั้นตอนตอนนี้เราอยากให้รู้ว่าไปได้และทุกคนสบายใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเลือกทำไม่ผิดวัตถุประสงค์และดำเนินการได้และเราจะทำให้สำเร็จเพราะเป็นหัวใจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจลูกบุญธรรมโพสต์แจ้งข่าวปิดตำนานสิงห์เหนือสิ้นชะลอเกิดเทพเจ้าพ่อคุ้มพระลอวันที่23พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook คุ้มพระลอเรซซิ่งทีมที96โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายชะลอเกิดเทพอดีตตำรวจซึ่งมีคดีอื้อฉาวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโดยระบุข้อความว่าขอให้ป๋าลอพลตำรวจโทชะลอเกิดเทพเดินทางสู่สุขคติหลับพักผ่อนให้สบายนะครับผมลูกบุญธรรมคนนี้ขอกราบขอบคุณป๋าที่คอยสนับสนุนให้โอกาสผมได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและคุ้มพระลอมาตลอดขอบคุณป๋าที่รักและดูแลลูกคนนี้นะครับผมจะทำความดีตามที่ป๋าสอนจะไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้โอกาสทุกอย่างทุกเรื่องตลอดไปครับผมรักป๋าครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า Facebook ดังกล่าวซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของชะลอเกิดเทพได้ลบโพสต์ออกไปแล้วหลังจากที่เพิ่งโพสต์ข่าวการเสียชีวิตของชะลอเกิดเทพไม่นานและเพิ่งมีการแจ้งข่าวว่าชะลอเกิดเทพยังมีชีวิตอยู่วิโรจน์ป้องส.ส.จันทบุรีชะเพจไร้ตัวตนเหมือนสตอกเกอร์ลั่นกลPDPA มีไว้ทำไมวิโรจน์ป้องส.ส.จันทบุรีปมถูกแฉแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยทีมงานรับจัดหาเด็กเอ็นแนสังคมอย่าฟังความข้างเดียวลั่นเหมือนสตอกเกอร์สังคมที่เจริญแล้วคงไม่มีแบบนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่23พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจวันนี้พรรคก้าวไกลโกหกอะไรแฉเรื่องการแต่งตั้งสามีของนางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรีพรรคก้าวไกลแล้วปรากฏภาพถ่ายคู่กับเด็กเอนเตอร์เทนรวมถึงทีมงานทำอาชีพรับจัดหาเด็กเอ็นว่าเรื่องนี้เจ้าตัวเขาชี้แจงได้แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าตั้งใครแล้วคนนั้นเขาทำงานจริงหรือไม่อยู่ในบทบาทจริงหรือไม่ไปถามคนในพื้นที่ได้ว่าเขาทำงานจริงหรือตั้งไว้เฉยๆผมยืนยันว่าผมเคยเจอผู้ช่วยคนนั้นในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาและเคยมีภาพถ่ายในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ภาพถ่ายในการสังสรรค์เป็นภาพถ่ายทำงานร่วมกันดังนั้นผมคิดว่าการโจมตีกันคุณก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่เนื้อหาสาระก็ฟังจากที่ส.ส.จันทบุรีพูดผมว่าก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนายวิโรจน์กล่าวอ่านข่าวที่นี่เพจดังแฉส.ส.ก้าวไกลตั้งสามีเป็นผู้ช่วยส.ส.ทีมงานรับงานเอ็นชงเล่าก่อนส.ส.ชี้แจงแล้วนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าสิ่งที่น่ากังวลคือพฤติกรรมที่เป็นสตอกเกอร์คอยสอดแนมติดตามแอบถ่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวและเอาภาพถ่ายบางส่วนมาเขียนข่าวในทางร้าย
กล่าวหาในทางร้ายเพียงภาพเดียวโดยที่ไม่ฟังบริบทตนยืนยันว่าตอนนี้การกล่าวหาพ่วงไปถึงประชาชนปกติแล้วและเพจที่ไม่ได้มีตัวตนทำอย่างนั้นเพื่ออะไรการตรวจสอบส.ส.ที่เป็นบุคคลสาธารณะก็ทำเลยกรณีต้องสงสัยใครว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดแต่งตั้งมาทำงานจริงหรือไม่ก็ทำเลยแต่ประชาชนคนธรรมดาที่มาเป็นจิตอาสาทำงานในพื้นที่เขาเป็นประชาชนถึงขั้นไปสอดแนมติดตามสต๊อกและไปล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างนี้ตนต้องถามสังคมกลับเราจะสนับสนุนสังคมแบบนี้จริงหรือแล้วกฎหมาย PDPA จะมีไว้ทำไมนายวิโรจน์ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าไปถ่ายภาพหลุดหนึ่งภาพแล้วเขียนข่าวกันเอาเองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่ฟังคำอธิบายของอีกฝ่ายหนึ่งและบางครั้งบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้มีพื้นที่สื่อเป็นเพียงแค่ประชาชนที่ไปช่วยงานคิดว่ายุติธรรมหรือไม่ผมให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่ได้มีตัวตนการชี้แจงก็ชี้แจงผ่านสาธารณะและผมวิงวอนว่าถ้าใครสงสัยพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยอยู่แล้วสามารถร้องเรียนที่พรรคอย่างที่มีสมาชิกพรรคมา10 ท่านเราพร้อมตรวจสอบเราให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วผมว่าเพจแบบนี้มีเยอะแยะในประเทศแต่ถ้าเป็นประเทศที่มีสังคมที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วผมว่าไม่ใช่นายวิโรจน์กล่าว